นี่ค่ะนี่ก็เป็นน้ำปูนใสที่เราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้เขาก็ตกตะกอนดีแล้วค่ะเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกรวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีทำน้ำปูนใสกันค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ใช้น้ำปูนใสค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะเป็นเมนูกล้วยเชื่อมนะคะเอาไว้แช่ตัวกล้วยนะคะช่วยให้กล้วยไม่เละนะคะหรือจะเป็นเมนูทอดต่างๆกล้วยทอดผักทอดไก่ทอดต่างๆเนี่ยตัวน้ำปูนใสเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้ตัวแป้งเนี่ยกรอบขึ้นนะคะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเตรียมน้ำมาค่ะน้ำเปล่านะคะนี่อันนี้ก็เตรียมมา 1,000 ml นะคะแล้วก็ปูนค่ะปูนแดงกินหมากเนี่ยค่ะนี่เราเตรียมมาแบบนี้นะคะสูตรก็คือน้ำ 1,000 ml กับตัวปูนกินหมากเนี่ย1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะกินข้าวปกติเลยแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราหากระปุกนะคะที่มันเป็นแก้วนะคะแบบนี้เนี่ยได้แค่800 ml นะคะใส่น้ำลงไปได้แค่800 ml เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดตัวปูนลงมานิดหน่อยนะคะประมาณสัก 13/4 ช้อนโต๊ะก็พอตัวที่เราจะใช้ใส่น้ำปูนใสเนี่ยแนะนำให้เป็นแก้วนะคะถ้าใช้พลาสติกเนี่ยเดี๋ยวตัวน้ำปูนใสเนี่ยเขาจะกัดนะคะเพราะว่าเขาก็มีกรดมีอะไรของเขาอยู่เนาะเราก็จะใช้เป็นแก้วนะคะแล้วก็หาฝาปิดแบบนี้ด้วยนะคะถ้าหาไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องใช้พลาสติกจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้พลาสติกที่มันค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มจากใส่น้ำลงไปค่ะเราจะใส่ไปแค่800 ml นะคะนี่ค่ะน้ำก็จะเหลือ200 ml แบบนี้นะคะเพราะถ้าเราใส่ไปล้นแน่ๆค่ะนี่ก็ปริ่มแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็น้ำปูนค่ะปูนใสเนี่ยใช้ช้อนกินข้าวเรานี่แหละนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาละลายดีนะคะตัวปูนแดงเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหอมขายกระเทียมในตลาดได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาตกตะกอนนะคะเราจะใช้ในส่วนสีขาวตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัวปูนเขาก็จะตกลงมาตะกอนมาตรงนี้ค่ะสีแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเขาตอนที่เขาตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงหรือว่าทิ้งข้ามคืนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นน้ำปูนใสที่เราทิ้งไว้1คืนนะคะตอนนี้เขาก็ตกตะกอนดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะคะเขาก็จะมีฝ้าๆแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเห็นชัดขึ้นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะฝ้าๆแบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราก็ตักตัวฝ้าๆแบบนี้ออกค่ะเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยตักทิ้งไปเลยก็ค่อยๆช้อนเขาออกนะคะแบบนี้ค่ะเวลาเราจะใช้งานเราก็ค่อยๆเทเขาออกนะคะแบบนี้ก็จะใช้เท่าไหร่เราก็ตวงค่ะตวงเท่าที่เราจะใช้นะคะสมมุติว่าอันนี้อ่ะโอเคเราใช้หมดเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือน้ำปูนใสที่เรานำไปใช้นะคะปูนใสเนี่ยเขาจะช่วยในหลายๆเรื่องที่เราทำขนมนะคะเวลาเราทำกล้วยเชื่อมนะคะไปแช่กล้วยก็ทำให้กล้วยอ่ะเหนียวหนุบนะคะแล้วก็ไม่เละค่ะหรือจะเป็นตัวขนมเปียกปูนนะคะที่เราจำเป็นต้องใช้น้ำปูนใสหรืออีกประเภทหนึ่งก็เป็นประเภททอดนะคะจะเป็นทอดผักทอดไก่ทอดกล้วยต่างๆเนี่ยน้ำปูนใสก็จำเป็นค่ะเพราะเขาจะช่วยทำให้ตัวกล้วยตัวผักของเราเนี่ยกรอบขึ้นนะคะตัวแป้งเขาก็จะกรอบนานแล้วก็กรอบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมีนะคะสำหรับน้ำปูนใสนะแล้วก็เนี่ยค่ะสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วนะคะก็สามารถเติมน้ำลงไปค่ะให้ปริมาณเท่าเดิมนะคะที่เราใส่น้ำลงไปในรอบแรกค่ะนี่น้ำปูนใสเขาก็จะกระจายฟุ้งแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำประมาณเท่านี้อันนี้เราใส่800 ml นะคะตอนแรกอันนี้เราเอาออกมาใช้ไม่ถึง800 ml เราก็เติมให้พอดีตรงนี้ค่ะนี่เติมให้เต็มเลยแล้วพอเขาตกตะกอนเนี่ยเราก็สามารถเอาเขาไปใช้ได้เหมือนเดิมค่ะจนกว่าตัวปูนเนี่ยจะหมดอายุเราดูจากตรงไหนนะคะก็คือฝ้าๆที่เราโชว์ในรอบแรกอะนะคะถ้าเราใส่น้ำไปแล้วพอน้ำปูนใสตกตะกอนไม่มีตัวฝ้าเนี่ยก็ปูนเสื่อมสภาพแล้วนะคะก็เปลี่ยนปูนได้เลยค่ะนี่เคล็ดลับง่ายๆในการทำน้ำปูนใสนะคะสายขนมทั่วไปก็จำเป็นต้องมีนะนี่ค่ะ
นี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการทำน้ำปูนใสของเรานะคะทำง่ายมากๆเลยสำหรับปูนขาวนะคะก็ใช้เหมือนกันค่ะก็ใช้สูตรเดียวกันกับปูนแดงเลยนะคะยังไงไปลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow With Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook Grow With Hope ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ